ข่าวเข้ามาในสายตาเราหมดลงต่อไปแบบที่ให้ตัวนั้นตั้งตัวเหมือนเดิมครับถ้าตั้งตัวตัวลงมาในตาจะต้องตึงกลับมาลบไปฝั่งจะมีฝั่งตึงกว่านะถูกไหมครับลงไปสมมติวินตึงฝั่งขวาเนี่ยจะเห็นว่าฝั่งขวาเดิมมีเดิมตึงกันก็คือตรงนี้มันตึงแล้วเราก็ยับฝั่งนี้ยับที่ฝั่งโดยที่พยายามให้อกตั้งตรงตัวใช่ตัวไม่บิดตามถ้าตัวบิดตามแสดงว่าไอ้ตรงนี้มันยืดไม่ได้หรือว่ามันต้องบิดตามใช่ครับพอตอบคำถามครับบิดไปบิดมาถ้าสมมติเราทำได้ดีเราจะเทียบที่อกตัวตรงอันนี้ข้างไหนบิดนี่จะรู้เลยแต่ยังมีข้างขวาเนี่ยออกเป็นข้างขวาตุ้มมันจะไม่เท่ากันใช่ไหมไม่ค่อยเท่ากันนะคนเราไม่ค่อยมีใครเข้าซ้ายขวาแต่ทำไปเรื่อยๆบิดไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะเริ่มรู้สึกมันวอร์มดีขึ้นประมาณเท่าไหร่ก็จริงๆคือทำไป10-20ครั้งได้ถ้าเลยถ้ามันยังไม่คลายแล้วก็เน้นหนักข้างก็เน้นหนักให้มันยืดหยุ่นใช่ใช่คือข้อต่อของพวกมันเป็นแบบกระดูกเข้าไปในเบ้าเนี่ยครับข้อต่อแล้วปุ่นอันนี้คือใช้ก่อนวิ่งก่อนออกกำลังกายใช่ครับดีเลยต้องรู้ว่าสะโพกขัดขัดนะครับมันเป็นโมบิลิตี้ใช่ใช่ใช่ฝั่งโดยที่พยายาม